มัมจกมกลั่นถึงแจชวนชื่นวันนี้ได้มีโอกาสไปออกรายการดังโดนตลกรุ่นใหญ่มัมจกมกเล่นชุดใหญ่ทํำยิบป,ปมไปแอบตามสาวอื่นที่อุบลโดยแจงแจงจิตภรรยาของแจชวนชื่นมาเล่าวีรกรรมสามีปีแรกเราก็หลงในความรักของเขาจนปีที่8ออกไลน์กลับบ้าน8ดโมงแจทเผยว่าแจงไปเช็คกล้องวงจรปิดหมดเลยเรู้ ในกรงวงจรปิดผมจุงมือผู้หญิงเหมือนสิ่งเร้นรับเขาสิงตื่นมาตกใจโดยมัมพยายามถามชื่อผู้หญิงให้ได้แจ้งบอกมีหน้ามีรูปมีชื่อถ้าเป็นผู้หญิงอื่นก็ตามล่าแล้วแม้เราไปเอานักสืบมามันไปคอนเสิร์ตแล้วเราไม่ได้ไปอยู่ในวงวนคิดว่าเขารักมากจนจับได้มันไปเจอกันที่อุบลในร้านที่มันไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นน้องในร้านประมาณพริตตี้ถ้าเขาต้องการเขาจะให้ตามไปที่ห้องเขาจะบอกเลขห้องเลยเพื่อนบอกเอาจริง แจ็ดบอกอย่ามายุ่งกับฉันก็ไปตามกันที่ห้องเลยซึ่งก็ไม่พอมาที่กรุงเทพแจงเล่าหมดเปลือกมั่มทามสิงเร้นลับพ่อเข้าสิงเหรอทำไมโยนความผิดให้พ่อแจ๊ดบอกเมื่อก่อนไม่เป็นพอพ่อ,พอตายเรามาเป็นแบบนี้ได้ยังไงมั่มทามอีกมึงทำทำไมแจ๊ดบอกผมก็ปล่อยโฮขอโทษพร้อมยกมือไหว้กลางรายการบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วจะหาภรรยาที่ดูแลชีวิตเราเป็นแบบนี้ได้จากที่ไหนแจงเล่าต่อว่าด้วยความที่มันไม่เหยียบอุบล ถ้าหนูไปด้วยวันนั้นไปเล่นกาละสินหรือที่ไหนสักแห่งแล้วต้องไปดรอปที่อุบลมันเลือกที่จะไปดรอปคอนแกน่นแล้วนั่งรถไปแทนก็ถามแต่ไม่มีคําตอบมัมแกล้งแจ๊สเละตลอดรายการก่อนมัมจะบอกแจ๊สว่าอย่าทําอีกพร้อมทั้งให้แจ๊สขอโทษแจง้งซึ่งซึสองคนกลางรายการพอแจ๊สพูดหวานรักภรรยามัมบอกให้คุยกันเองเลยก่อนขอออกไปจากรายการโดยเข้าไปบอกแจ๊สขอโทษหยอกๆยอก,ยอ,กอย่าทําอีกละ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m i n f o ขอบคุณค่ะ